เตอร์ล่าสุดเห็นแบบว่าเข้าเป็นสังกัดเป็นติ่งก็อตเซเว่นแล้วใช่ไหมครับพี่ซีโอซีโอทางกายเลยเข้าติ่งเป็นติ่งงานแล้วหรือว่าอย่างนั้นโอ้ยจริงๆแล้วผมคือช่วงโควิดมันว่างไงแล้วมันเลื่อนไปเจอคลิปนึงไปเจอถ้าเราแต่ต้นเลยเจอแจ็คสันก่อนไปเจอแจ็คสันก่อนชอบมากเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ไงวะเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่ด้วยแล้วที่สำคัญเราเลยโอเคเอาผมเข้ามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์หน่อยดิอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแล้วพอดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยอ๋อเขาคือวงเป็นวงก็อตเซเว่นนี่เองมีใครบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไปเจอผู้ชายคนนึงชื่อมาร์คตวนต้องเรียกให้ถูกนะมาร์คถึงมาร์คถึงเราก็แบบโอ้เราก็คนนี้ก็มีเสน่ห์เหมือนกันแต่เขาดูเป็นคนนิ่งๆเป็นพี่วงโตสุดในวงด้วยโชว์ก็รู้จริงด้วยก็เราจริงแหละเราไม่งั้นเราไม่ไปมีดเขาหรอกแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไปชอบอีกคนนึงก็คือชอบแบมแบมเพราะว่าผมไปโดนแบมแบมตบก็เพราะว่าตั้งแต่งานมีดของมาร์กเลยมาร์กเขาแบบเขาแบมแบมเขามีความคอมเมดี้หน่อยส่วนมาร์กเขาจะดูเท่ๆแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยโดนตบทั้งวงเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ยัง3คนอยู่ที่เป็นเมนหลักๆครับผมแจ็คสันแจ็คสันแล้วก็แบมใช่เดี๋ยวจะบอกเลยว่ามีตุ๊กตาน้องเขาแล้วด้วยตุ๊กตาเป็นตัวเล็กๆมันเป็นตุ๊กตาแล้วด้วยที่เราชื่นชมเขาชื่นชมเขาผมว่าผมชอบเขาตรงที่เขาแบบไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวเอ่ยแล้วก็ไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็แตกต่างกันอย่างแจ็คสันเขาก็ชอบกีฬาแบบโลดโผนรูมินั่นเขาเป็นนักกีฬามาก่อนด้วยแล้วส่วนมาร์คก็ชื่นชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ทุกชนิดเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ชื่นชอบแล้วเขาก็แบบเป็นคนดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นเลยผิวพรรณเลยหน้าทรงผมการแต่งตัวเลยแล้วก็แบบเอามาปรับใช้กับเราได้ด้วยพี่น้องอังกาเซ่ต้อนรับดีนะคะเต้ยน่ารักมากบอกได้เลยว่าน่ารักมากมีเขาส่งอากระบงมาให้ผมด้วยอ่ะเขาเห็นผมไม่มีไงใช่ใช่ผมไปงานมีแล้วผมไม่มีอากระบงไงเขาก็เลยแบบเต้ยทำไมไม่บอกก่อนจะได้ส่งไปให้เขาบอกว่าโอเคงั้นส่งไปให้แล้วก็รอไปบอกที่ราชมังพร้อมกันไปด้วยเหรอราชมังไปมาจะไปมาราชมังทักษันอาจจะไม่ทันมีถ่ายภาพยนตร์ครับผมติดงานแต่ถ่ายภาพยนตร์ก็เลยไม่ได้ไปแต่อาจจะแวบๆไปงานอื่นที่เขาจะมาเร็วๆนี้มีบางพี่แบบพูดแล้วว่าแบบกลับมาครั้งนี้เต้ยกับพี่เจียมเหมือนแบบว่าไม่ดูเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแก่ขึ้นหรอกระแสจิ้นอ๋อเออกระแสจิ้นมันดรอปลงอย่างเงี้ยกระแสจิ้นดรอปลงหรออาจจะเป็นเพราะว่ายังไงล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารสนิยมคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นมาหลายคู่ขึ้นมาในวงการตลอดไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นคนนู้นคนนี้เอ่ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบการที่จะกลับมาอีกครั้งนึงได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะผมว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องแบบภาคต่อภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยการที่จะทำให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในฐานะนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนคิดว่าผมแล้วก็พี่เชียร์แล้วก็นักแสดงทุกคนทำเต็มที่แล้วเราเข้าใจกับกระแสนี้ไหมครับพี่เต้ยว่ามันอาจจะดรอปลงน้อยจริงๆแล้วก็เข้าใจนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงด้วยว่าในโมเมนต์นั้นในช่วงนั้นอ่ะเขาชอบเรื่องแนวไหนเขาชอบเรื่องสไตล์ไหนไม่น้อยเนาะอะไรนะครับไม่น้อยนะครับอ๋อถามว่าเสียใจมันก็มีเสียใจแหละนิดๆเราทำเต็มที่แล้วแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็มันจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนดูด้วยใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางนางเอกของเราเปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเลยทำให้กระแสจีนเราดรอปลงผมว่าไม่เกี่ยวหรอกพี่เชียร์เขาพูดตลอดว่าแฟนคลับของพี่เชียร์แฟนคลับของผมแล้วก็แฟนคลับตรงกลางใช่บ้านคู่เขาก็แบบแยกออกระหว่างทำงานกับชีวิตจริงใช่ครับ